เสกโลโซลั่นโพสต์เขย่าโลกออนไลน์นะครับถามลั่นจะเอายังไงกับสว.ดีนะไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะฮะสำหรับเสกโลโซขวัญใจของคนรุ่นเก่ารุ่นกลางและรุ่นใหม่นะครับที่มักสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์แม้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเมื่อไรที่พี่เสกโลโซโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นนะครับรับรองว่าทรงพลังแน่นอนล่าสุดนะครับพี่เสกโลโซก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่าจะเอายังไงกับสว.ดีเนี่ยจากนั้นนะครับก็ได้โพสต์ต่อว่าสว.ควรโหวตให้พิธาเป็นนายกซึ่งหลังจากได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปชาวโลกออนไลน์นะครับก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะครับอย่างเช่นแปลกใจว่าคนแก่ๆบางกลุ่มอยากให้ประเทศไทยอยู่กับที่หรือล้าหลังอาเซียนไปเรื่อยๆโดยห่วงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองหรือการเมืองไทยมันห่วยแตกกินส้มตำใส่ปลาแดกเวิร์กกว่าค่ะเป็นต้นหรือเพื่อนๆว่าไงกันบ้างครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ